มคิดว่าหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาโลกแตกที่สุดเลยก็คือเรื่องเงินเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนมากมายมีความทุกข์ความเจ็บปวดเยอะมากคนที่ไม่ค่อยมีเงินหาเงินได้ไม่พอใช้จะเป็นทุกข์เจ็บปวดและเดือดร้อนเนี่ยกับเงินเนี่ยสุดๆเลยหลายคนคงจะคิดว่าการจะมีเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะมีอาชีพอะไรสักอย่างนึงจะค้าขายอะไรจะทำอะไรแม้กระทั่งบางคนทำเรื่องที่ผิดกฎหมายเพื่อที่จะหาเงินแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอยากจะมั่งคั่งกันทุกคนอยากจะรวยมีเงินเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าพอมีเงินเยอะๆเนี่ยมันรู้สึกว่าชีวิตมันดูมั่นคงมันดูปลอดภัยมันดูสบายใจหรือมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณฝันคุณจะมีอิสรภาพคุณจะทำงานก็ได้ไม่ทำงานก็ได้ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังมีปัญหาเรื่องที่เงินทำให้คุณไม่สบายใจอยู่เกือบตลอดเวลาเลยใช่ไหมลองคิดถึงคำว่าไม่สบายใจคำว่าไม่สบายใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกับคนทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหน้าที่การงานความสัมพันธ์แฟนความรักแล้วก็เรื่องเงินด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สภาวะจิตสบายใจอ่ะมันเป็นสภาวะจิตที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วเมื่อไหร่ที่มันเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานั่นแหละมันเป็นสภาวะที่มันไม่เป็นธรรมชาติลองนึกภาพดูว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาไหมจริงๆแล้วคุณควรจะรู้สึกสบายใจดีเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมครับจนกระทั่งมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้คุณรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคราวนี้จะกลับมาพูดเรื่องเงินว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจสุดๆเลยคนมากมายตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไปเรียนรู้ผิดวิธีมักจะรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินแต่ไม่มีใครสอนว่าทำยังไงถึงจะฝึกให้รู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเกือบตลอดเวลาว่าฉันมีเงินไอ้ความรู้สึกอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเงินเนี่ยเป็นปึกๆเนี่ยมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ไอ้ความรู้สึกมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายังไงก็ตามคนมากมายกับรู้สึกอยู่เรื่อยๆรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินฉันมีเงินไม่พอแล้วก็รู้สึกว่าเวลาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่สบายใจที่จะต้องใช้จ่ายมีใครบ้างไหมครับที่ทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินซื้ออะไรก็ตามที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่าคุณจะซื้อแล้วในวินาทีนั้นเนี่ยของจริงเลยคือคุณรู้สึกสบายใจจริงๆคุณไม่มีอะไรที่ปิ๊งแวบขึ้นมาแม้แต่ติ๊ดเดียวว่าทำไมคุณรู้สึกไม่สบายใจไงชอบกดไม่รู้คุณอยู่ในอาการอย่างนั้นบ่อยไหมที่จริงแล้วถ้าหากว่าคุณซื้อของคุณต้องจ่ายบิลค่าใช้จ่ายแล้วคุณสามารถรู้สึกสบายใจได้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วคราวนี้อยากจะบอกว่าที่คนไทยมากมายยังมีปัญหาเรื่องที่ว่าฉันไม่มีเงินและของจริงเลยก็คือแต่ละเดือนมีเงินไม่เยอะปัญหาเนี้ยมันเกิดจากการที่จิตใจลึกๆรู้สึกแบบฉันไม่มีเงินแล้วไม่เคยฝึกที่จะสร้างความรู้สึกว่าฉันมีเงินยกตัวอย่างเช่นคุณลองนึกถึงภาพของคนทั่วโลกคนไทย70ล้านคน80ล้านคนสมมติว่าคนไทยใครก็ได้หยิบเหรียญบาทมา1บาทแล้วเป็นเหรียญของเขาเมื่อเขามอง1บาทแทนที่เขาจะสามารถจะพูดได้ว่าฉันมีเงิน1บาทมันเป็นความจริงว่าฉันมีเงิน1บาทแต่คนจำนวนมากกับมีความรู้สึกว่าแย่มากเลยเซ็งมากเลยโอ้โหแบบว่านี่มันโคตรจะแย่เลยมันทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสอนบทเรียนใหม่แม้กระทั่งเงินบาทเดียวเมื่อหยิบขึ้นมาเงิน1บาทเป็นของฉันแล้วแค่พูดง่ายๆว่าฉันมีเงินพูดง่ายๆแค่นี้พูดไม่ได้แปลกไหมไม่สามารถจะพูดอย่างนั้นได้อะไรบังคับให้ไม่สามารถพูดเช่นนั้นได้กับจะพูดว่าฉันไม่มีเงินเลยฉันถังแตกฉันหมดตัววิธีที่จะแก้เรื่องนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องฝึกฝนสิ่งหนึ่งลองฝึกดูนั่นก็คือทุกครั้งที่คุณหยิบกระเป๋าเงินคุณออกมาถ้าคุณดึงแบงค์20ออกมา
สิ่งแรกที่คุณควรจะพูดเลยก็คือฉันมีเงินเงิน20บาทนี้เป็นของฉันมีเงินทำให้มันกลายเป็นภาษาที่คุณจะพูดบ่อยขึ้นเพื่อที่จะสร้างจิตวิทยาเพื่อจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกว่าฉันมีเงินในกระเป๋าของคุณมันจะมีแบงค์อยู่กี่ใบมันไม่สำคัญแต่มันทำให้คุณรู้สึกยังไงถ้าตราบใดที่คุณยังรู้สึกแย่รู้สึกเครียดรู้สึกหดหู่เศร้าโกรธโดยการรู้สึกว่าฉันมีเงินน้อยมากฉันมีเงินไม่พอตลอดเวลาบอกเลยว่าคุณจะไม่มีทางที่คุณจะประสบความสำเร็จกับชีวิตด้านการเงินวิธีแก้ไขจริงๆนั้นไม่ใช่การพยายามจะเปลี่ยนงานมันไม่ใช่วิธีแก้ไขคือเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความรู้สึกอันนี้มันสำคัญมากคุณจะต้องแก้ไขนะครับในหลายสิบปีที่คุณฝึกตัวเองมาผิดวิธีคือฝึกที่จะบอกตัวเองว่าฉันไม่มีเงินฝึกที่จะรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินเนี่ยฝึกบ่อยมากเลยจนมันกลายเป็นเนื้อแท้มันกลายเป็นธรรมชาติที่สองที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณได้กลายเป็นคนที่มีอารมณ์แบบฉันไม่มีเงินไปเรียบร้อยแล้วทางแก้เดียวที่ดีจริงๆก็คือทุกวันเลยหยิบเงินในกระเป๋าของคุณออกมาถ้าเป็นแบงค์50บาทบอกนี่คือเงินของฉันแล้วพูดว่าฉันมีเงินหยิบแบงค์ร้อยออกมาแล้วพูดว่าฉันมีเงินและจำไว้เมื่อคุณเดินไปซื้อกาแฟ1แก้วไม่ว่ามันจะ20บาท25บาท50บาท100บาท120บาทแม้กระทั่งแก้วละ500บาทเลยให้คุณพูดว่าฉันมีเงินซื้อกาแฟมันเป็นความจริงแต่ทุกๆครั้งที่คุณซื้อของไม่ว่าจะเป็นขนมสัก30บาท20บาทคุณซื้อกาแฟสักแก้วนึงหรือคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณไม่เคยที่จะเห็นว่ามันมีความหมายว่าอะไรแทนที่จะปล่อยเป็นอย่างนั้นลองพูดว่าฉันมีเงินซื้อน้ำขวดนี้ไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินไป5บาท10บาทคุณซื้ออะไรหยิบออกมา1ชิ้นมันคืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งไม้จิ้มฟันคุณก็ควรที่จะฝึกจิตใจโดยการบอกว่าฉันมีเงินซื้อมาจิ้มฟันไม่ว่าคุณจะพูดออกมาหรือคุณจะพูดในสมองของคุณก็ตามเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆคิดในกรอบของความคิดว่าฉันไม่มีเงินฉันยากจนมากแล้วคุณก็รู้สึกเจ็บปวดเดือดร้อนมีปัญหากับเรื่องเงินเป็นปัญหาโลกแตกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเอาเงินในกระเป๋าออกมาแล้วพูดว่าฉันมีเงินและทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าอะไรก็ตามให้บอกว่าฉันมีเงินซื้อสิ่งนี้ฉันมีเงินซื้อกาแฟเป็นตัวอย่างที่ดีสดๆอย่ารู้สึกแย่อีกต่อไปรู้สึกสบายใจเวลาคุณซื้อกาแฟแก้วหนึ่งคุณเคยเครียดไหมบอกตัวเองแล้วให้รู้สึกดีขึ้นว่าฉันมีเงินซื้อกาแฟพูดเรื่อยๆฉันมีเงินซื้อกาแฟแล้วช่วยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขถ้าว่าคุณได้สร้างจิตใจแบบนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องบ่อยๆนะครับจนกลายเป็นชีวิตจิตใจของคุณผมบอกเลยว่าคุณจะดึงดูดเงินมากขึ้นคุณจะพบความมหัศจรรย์ชีวิตคุณจะมั่งคั่งมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองบอกเลยนะครับว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นและมันจะทำให้คุณประหลาดใจครั้งใหญ่เลยว่าทำไมคุณกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินมากขึ้นได้จริงๆทดลองสิ่งนี้ให้ได้ครับ